ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ่มเฟือยชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับดีวอลนะครับตัวนี้เป็น Atomic Compact Series มันคือเครื่องยิงตะปูไฟฟ้านะครับไร้สายชื่อรุ่นนะครับ DCN623B เป็นเครื่องยิงตะปูขาเดี่ยวใช้กับตะปู 23GA นะครับนี่คือเป็นรหัสของเขาแล้วก็ใส่ได้ตั้งแต่16ถึง38มิลลิเมตรตัวนี้เขาบอกว่า Two Free Depth Adjust นะครับก็คือปรับความสูงต่ำนะครับในการยิงเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็ Two Free Jam Release Mechanism นะครับก็คือเวลาลูกมันแจมลูกมันติดก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไขอีกแล้วนะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆตัวนี้ใช้กับแบต20โวลต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เป็นมอเตอร์มัดเล็ตด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับดึงออกมาครับตัวนี้เป็นเครื่องเปล่านะครับไม่มีแบตเตอรี่นะที่เห็นอย่างแรกเลยก็คือมีตัวห้อยเข็มขัดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้มีลูกแถมให้ด้วยนะมีลูกมาให้ทดสอบนะครับกล่องดูอะนะกล่องมันจะดูขนาดใหญ่นะครับแต่ตัวมันเล็กลงไปอีกอะนะครับถ้าเทียบกับมือผมนี่ก็นี่แค่นี้เองนะครับเล็กมากลูกที่เขาแถมมาเนี่ยเป็นลูกแบบนี้ฝรั่งเขาจะ23เกรดรหัสก็คือ 23GA เขาจะปั๊มเป็นลายลูกศรนะครับก็คือเอาด้านนี้นะครับเวลาใส่ก็คือด้านนี้ใส่เข้าไปนะครับลูกมันจะยิงลงไปอย่างนี้นะครับเขาให้มาทั้งหมด400ลูกตรงนี้มันมีอยู่5อันก็เท่ากับอันละ80หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะ85มันได้40มันจะไม่มีหัวนะครับงานที่เขาใช้นะครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมนึกออกนะก็จะเป็นพวกงานภายในนะครับอินทีเรียนะอาจจะเป็นพวกงานเฟอร์นิเจอร์หรืองานพวกติดบัวนะยิงบัวอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะเนียนนะยิงเสร็จแล้วก็โปแล้วค่อยทาสีอะไรเงี้ยนะครับแผลมันก็จะเล็กมากนี่คือลักษณะงานของเขาลูกที่เขาแถมมาเป็นขนาด1นิ้วโอเคทีนี้มาดูที่ส่วนประกอบของเขานะครับเริ่มแรกดูที่ปากนี่ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมียางหุ้มไว้นะครับก็คือกันพื้นผิวนะที่เราไปจิ้มเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับแต่ตัวนี้นะแทบไม่ต้องใช้แรงกดเลยนะครับยิงออกแบบง่ายๆเลยพวกงานเฟอร์นิเจอร์งานภายในพวกนี้เขาต้องการความเนี๊ยบใช่ไหมครับเนี่ยการที่เราจะจิ้มลงไปแล้วตัวเหล็กเพียวๆลงไปมันก็จะเป็นรอยได้นะครับด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวลูกล้อนะครับปรับความลึกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปิดได้นะครับเปิดแบบนี้แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้ปรับความลึกนะเขาจะมีสัญลักษณ์บอกนะเป็นรูปบอกงี้ถ้าเราเลื่อนมาทางนี้ลูกมันจะลอยขึ้นจากไม้ถ้าเลื่อนไปทางนี้ลูกจะจมลงไปจากไม้นะครับเสร็จแล้วเวลาลูกแจมก็เปิดมานะซ่อมแซมได้ตรงนี้วิธีการใส่ก็คือเอาไอ้ตัวห่วงนี้นะครับยันปากตรงนี้มันก็จะมีขออยู่นะครับแล้วก็กดลงไปแค่นี้เองง่ายนะใช้ง่ายนะครับดีไซน์นะครับเหลืองดำแล้วก็มีแอบเทามานิดนึงนะครับตรงนี้เป็นเหมือนเป็นชุดห้องเฟืองมั้งเป็นโลหะนะครับตัวใส่ลูกนะครับก็จะกดตรงนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับจะใส่แค่นี้เพราะลูกมันแค่นี้เองนะครับใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีไฟนะครับไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะขึ้นเวลาลูกหมดด้วยใช่ไหมครับเนี่ยสัญลักษณ์ลูกหมดเนี่ยก็คือมีรูปลูกแล้วก็กากบาทก็คือมันหมดตัวสวิตช์นะครับตัวสวิตช์ก็จะมีเซฟตี้นะถ้าเรากดอย่างเงี้ยมันกดไม่ลงนะเราต้องเอานิ้วกลางนะครับดันตรงนี้ลงมันถึงจะกดได้นี่คือเซฟตี้ของเขาดูดีไซน์นะครับตัวคลิปอะไรนี่เหมือนจะสวยขึ้นนะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับสวยดีนะสวยดีแล้วก็เป็นยางคลิปค่อนข้างกระชับมือนะครับแล้วก็ด้านท้ายนี่ผมชอบมากนะการที่มันมีไอ้ตัวสีแปลกๆออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตัวเครื่องมันดูแบบว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะครับในแบบนี้นะสวยดีนะสวยดีส่วนด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวไอ้ยางสำรองมาให้อันนึงตรงนี้ด้านนี้ก็ยังมีไฟส่องสว่างให้นะเดี๋ยวลองใส่แบตเตอรี่ดูนะครับอันนี้มันตัวเล็กใช่ไหมเราก็จะใช้กับแบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับผมใช้กับ Power Stack นะครับจริงๆตัวนี้ใช้กับ2แอมป์ก็ได้นะครับก็จะกระทัดรัดดีนะครับหรือจะใช้กับ Power Stack ก็ได้นะครับนี่ใส่แล้วตั้งได้ด้วยนะครับตั้งได้นะครับตัวนี้เห็นไหมไม่มีลูกก็จะขึ้นไฟขึ้นมาแบบนี้เขาจะมีเหมือนเป็นสวิตช์อยู่พอกดตรงนี้ปุ๊บไฟติดนะถ้าไม่มีปุ๊บไฟลูกหมดก็จะขึ้นแสดงว่าถ้าเกิดมันแจ้งลูกหมดเนี่ยมันยังมีลูกอยู่ในรังเพลิงนะผมเรียกรังเพลิงแล้วกันนะครับน่าจะหลายนัดอยู่นะครับแต่มันจะแจ้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าสวิตช์มันอยู่ตรงนี้สวิตช์มันอยู่ตรงนี้เองนะครับเวลาใส่ก็ปิดทับสวิตช์นี้ไปด้วยนะครับนี่ปึ๊บแบบนี้เห็นไหมไฟนี้จะติดละเห็นไหมครับนี่เข้าไปอย่างนี้เลยนะเห็นไหมเสร็จแล้วปิดเรียบร้อยนะครับเนี่ยไฟก็จะมีสองข้างนี่ ทีนี้เดี๋ยวลองยิงดูนะครับอันนี้เป็นไม้อัดที่มาจากพวกไม้พาเลทเมืองนอกไม้จะค่อนข้างเนื้อหนาเนื้อแน่นนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับนะยิงแบบไม่ต้องกดเลยนะเอานิ้วกลางเซฟตี้ขึ้นนะครับแล้วก็นิ้วชี้ยิงไม่มีแรงดีดเลย ติดโต๊ะนี่เล็กมากเนี่ยอัดเล็กๆแค่นี้แต่แข็งเลยนะครับเนี่ยแผลก็เล็กมากๆนะครับแล้วก็การจมเนี่ยผมว่าน่าจะจมไปประมาณสักเกือบมิลนะครับกำลังดีเลยนะแต่เราสามารถตั้งได้นะครับก็คือยกขึ้นมาตรงนี้ตั้งเดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูแล้วกันถอดแบตก่อนไหมถอดแบตก่อนแล้วกันจริงๆมันมีเซฟตี้อยู่แล้วแหละยกขึ้นมาปุ๊บผมจะตั้งให้มันลอยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะลอยขนาดไหนนะดูสินี่เห็นชัดละเห็นไหมนี่ลอยขึ้นมาละนี่เขี่ยแล้วโดนละได้ยินเสียงไหมเห็นผลจริงๆนะผมเอาให้มันจมแล้วกันนะครับลองดูนะใช้งานง่ายนะปรับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรียบร้อยนะครับเนี่ยกำลังดีเลยอันนี้คือไม้อัดบางนอกไม้อัดบางนอกอันนี้มาดูไม้อัดบ้านเราเนี่ยไม้อัดไทยบ้านเราอันนี้คือแผลจากตะปูธรรมดาตะปูลมที่เราใช้กันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเรามาดูใช่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับแผลมันแตกต่างกันมากไหมนะครับนี่ยิงข้างๆกันเลยนะเนี่ยผมถืออย่างนี้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องกลัวมันจะดีดมันจะกระแทกนะครับเพราะว่าไม่มีแรงกระแทกเลยเนี่ยเบามากนี่แผลเห็นไหมครับแทบไม่เห็นนะตัวไม้เองเนี่ยแทบจะไม่ยุบลงไปเลยนะครับแต่ก็มีส่วนยุบนะแต่น้อยมากถ้าเทียบกับไอ้ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้นี่คือเห็นเป็นหัวเลยทีนี้มาลองของแข็งหน่อยนะครับอันนี้เป็นไม้พ่อผมบอกไม้ยางแต่ผมว่ามันไม่น่าใช่แล้วล่ะนะแต่เป็นไม้เนื้อแข็งมากๆนะครับนี่สบายเห็นไหมครับสบายๆเลยนะครับ1นิ้วนี่คือไม่ออกเลยนะคือมันไม้มันนิ้วกว่านะครับยิงแบบตันๆเต็มๆไม่มีแบบว่ายิงไม่ลงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยยิงลงทุกลูกเลยเนี่ยรัดแปดคือมันโชว์ในกล้องยากมากว่ามันแทบจะมองไม่เห็นแผลเลยนะครับดีเห็นไม้ตัวนี้ไหมดูแนวของไม้เนี่ยนะครับมันจะเป็นทางนี้ซึ่งมันแตกง่ายมากถ้าบีนี่คือแตกเลยแล้วก็ถ้าเกิดใช้ตะปูลมตะปูอะไรพวกนี้ยิงนะครับผมบอกได้เลยว่าแตกแน่นอนเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะทำการลองยิงตัวนี้นะครับด้วยเครื่องนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงกระแทกมันก็อาจจะไม่ส่งผลให้ตัวนี้มันแตกได้นะครับเห็นไหมครับสบายยิงขอบเดี๋ยวลองยิงขอบดูนะนี่โอ้โหสบายเลยเห็นไหมจมทุกนัดนะครับตั้งจมก็คือจมทุกนัดไม้เนื้อแข็งเอาอยู่หมดทีนี้เดี๋ยวบางคนจะสงสัยเพราะว่านี่เป็นแบต Power Stack นะครับมันมีความแรงถ้าใช้กับแบต2แอมป์ทั่วไปมันจะจมไหมนะครับกับไม้เนื้อแข็งนะครับนี่แบต2แอมป์นะครับของนิวอลนะครับแล้วก็มีแค่2ขีดด้วยนะครับลองดูซิว่าจะยังยิงได้ไหมกับไม้เนื้อแข็งนะครับอุ้ยสบายนี่เหมือนกันเลยครับต่อเนื่องได้สบายเดี๋ยวเราลองประกอบชิ้นงานง่ายๆนะครับอันนี้เป็นไม้ยางพารานะครับยางพาราประสานนะครับเอาง่ายๆนะเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องประคองไม่ต้องอะไรมากเลยมันอันตรายน้อยมากนะในความรู้สึกผมนะครับยิงเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยอยู่ละสบายปึ๊บยิงไปไม่มีแรงดีดไม่มีแรงกระแทก3 นัดก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยในกล้องนี้เรียบร้อยแข็งแรงนะเนี่ยแข็งแรงเลยนะครับไม่บิดด้วยซ้ำเนี่ยบิดไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเนี่ยคือสบายเลยนะครับสำหรับงาน DIY อย่างเราเนี่ยคือมองไกลๆได้แทบมองไม่ออกเลยนะครับน้อยมากเก็บงานอีกนิดเดียวนะครับเนี่ยรูนี้หายไปแล้วเนี่ยถ้าเก็บงานแล้วเก็บอีกนิดเดียวนะครับถ้าเทียบกับฝั่งนี้นะครับยังไม่ได้ขัดแบบเรียบมากเห็นไหมผิวไม้ยังนั่นอยู่เห็นไหมครับก็ประมาณนี้อันนี้ขัดแบบเรียบๆเลยมันก็จะหายไปค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้ายิงแนวสวยๆกว่านี้นะก็จะไม่ต้องแก้งานเลยไปสรุปกันนะครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดหนึ่งเจ้าตัว DCN623 ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นปืนยิงตะปูไฟฟ้าไร้สายนี่แหละนะครับแต่ตะปูของเขาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเข็มนะครับก็ฝรั่งเขาเรียกพินเนลเลอร์นะครับไม่มีหัวแผลเนี่ยมันก็จะสวยมากๆนะรูที่แผลมันจะเล็กมากๆนะครับไม่มีแรงดีดน้ำหนักเบาใช้งานง่ายสามารถทำมือเดียวนะอีกมือนึงก็จับตัวนี้ยิงได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันจะหนักมันจะอะไรนะครับมันสามารถยิงได้ทุกท่าว่าง่ายๆนี่คือข้อดีมากๆของเจ้าตัว623ตัวนี้นะครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่างานต่อๆไปของผมที่จะทำงานประกอบงาน DIY ง่ายๆแบบนี้นะครับผมใช้ตัวนี้ดีกว่าในกรณีที่ไม่ต้องใช้ลูกตะปูเกินนิ้วครึ่งนะเพราะตัวนี้ใส่ได้16มิลถึง38มิลก็คือประมาณนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยถ้าเกิดใช้ตะปูไม่เกินนิ้วครึ่งเนี่ยอย่างตัวเนี้ยไม้ชิ้นเนี้ยนะครับสบายๆยิงสบายๆแข็งแรงมากๆตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับกับงาน DIY นะแล้วก็งานเฟอร์นิเจอร์งานภายในตู้เตียงอะไรเงี้ยยิงได้นะครับสำหรับการประคองนะยึดแน่นก็ค่อยใช้สกรูอีกทีนะครับถ้าจะให้แข็งแรงกว่านี้ก็ใช้ร่วมกับกาวลาเท็กซ์นะครับก็แทบจะไม่ต้องใช้สกรูเลยนะก็จะไม่มีแผลจากสกรูด้วยนะครับโอเคก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับเจ้า DCN623 นะครับณตอนที่ผมรีวิวนี้นะครับยังไม่มีราคาผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูได้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่น่าสนใจไหมก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฟุ๊กเฟย์ชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะตัวเนี้ยไปนะครับบ๊ายบาย